แม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเราดีกว่าห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเธอสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงไม้มุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเธอการดาเสียเวลาหยุดทำนัดมาเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เองเหรออุ๊ยแกอยากตายใช่ไหมถึงได้ไปอยู่กับลูกสาวบ้านนั่นนี่พ่อเป็นพ่อฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ใช่พ่อแกแล้วใครเป็นวะกำลังแสงไงก่อนก่อนตื่นอย่าเพิ่งหลับอาการของคุณหยกเหมือนจะมีน้องฉันมาทำบุญทั้งทียังไม่มีปัญญามาเองน่าสมเพชวะไอ้แสงคุณแสงดาวตั้งครรภ์ได้5สัปดาห์แล้วครับพี่ดาวพ่อใจเย็นๆสิจ๊ะค่อยๆ คุยกันดีๆก็ได้จ้ะแกท้องกับใครฉันถามว่าแกท้องกับใครไอ้พลาดใช่ไหมฉันถามทำไมแกไม่ตอบไอ้พ่อใช่ไหมใช่ไหมไปเอาไม้มาฉันจะฟาดมันจนกว่ามันจะตอบฉันจ้ะพี่บอกพ่อไปแล้วนะว่าพี่ท้องกับใครพ่ออย่าตีไม่ดาวเลยนะจ๊ะแกไม่ต้องมายุ่งเดือนหายไปไม่สักพ่อฉันบอกให้รีบไปพราวถ้าแกไม่ตอบพ่อแกได้ตายขามือฉันแน่ตอบมาตอบพ่อมาสินี่พี่ดาวเลยนะจ๊ะพ่อขอร้องพี่ดาวกำลังท้องอยู่นะจ๊ะอย่าทำอะไรรุนแรงเลยนะพ่อโอ๊ยไปเอาโซ่กับกุญแจมาฉันจะขังมันไว้จนกว่ามันจะยอมเปิดปากว่าใครทำมันท้องไปสิฟื้นแล้วหรออยู่กับพี่อย่าทิ้งพี่ไปนะจ๊ะฉันไม่ไปไหนแล้วจ้ะฉันอยู่ตรงนี้แล้วสัญญากับพี่นะจ๊ะฉันไม่ไปไหนแล้วจ้ะฉันสัญญาจ้ะก่อนเราสัญญากันแล้วนะจ๊ะสัญญาจากน้องพลาวจ้าพลาวไหนพลาวของพี่ไม่จริงไม่จริงนี่ฉันโดนพาไปใช่ไหม
พียนเป็นไรโรงพยาบาลเขาไม่เสียงดังเป็นไรของมันวะคราวที่แล้วฉันแค่ขังแกไว้แกยังหนีออกไปจนท้องกลับมาได้คราวนี้ฉันจะล่ามโซ่แกไว้แบบนี้ดูซิว่าจะออกไปหาใครได้อีกออกไปให้หมดเดือนพราวเฝ้ายายดาวไว้ให้ดีอย่าให้ออกมาได้อีกไม่อย่างนั้นแกสองคนจะโดนด้วยจ้ะพ่ออ้าวพี่จะไปไหนล่ะแล้วที่ฉันสั่งให้เฝ้าให้ดูไม่รู้จักดูปล่อยให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้คราวนี้ถ้ายายดาวออกมาได้อีกฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่อ้าวพี่ทำไมมาลงที่ฉันล่ะกำลังแสงมึงตายแม่ช่วยฉันด้วยกำลังแสงจะฆ่าฉันแล้วไอ้แสงไอ้แสงนี่เป็นเรื่องอะไรมึงทำลูกกูทำไมก็ลูกมึงมาทำอะไรกับลูกกูก่อนกูไม่ปล่อยมันไว้แน่จะพาไปทำอะไรอีกมันทำลูกกูท้องไงไอ้พัดไอ้เลยกูเคยบอกมึงแล้วว่าอย่ามาแตะต้องลูกของกูอีกวันนี้มึงทำกูเจ็บมึงต้องเจ็บอย่างกูด้วยอย่ามันไม่มีประโยชน์หรอกต่อให้ลูกฉันตายอ่ะมันต้องทำอะไรไม่ได้เด็กมันเกิดมาแล้วมึงจะให้กูยอมรับเรื่องชั่วของพวกมึงเหรอไม่มีทางไอ้ชายจะไม่ยอมให้พวกมึงทำร้ายชีวิตกูอีกอย่าจะฆ่ามันพี่กุลพี่กุลพาดพ่อพาดไอ้พาดหนีไปอย่าจะหลับลูกฉันได้นะฉันขอร้องไอ้แสงกูขอชีวิตลูกกูพี่เปลวเชิญครับคุณนายอ
ขอบคุณนะคะคุณนายที่มาส่งฉันต่างหากแหละต้องขอบใจเธอที่อุตส่าห์ชวนฉันมาทำบุญที่สุพรรณเนี่ยแล้วทำไมไม่ฉันไปส่งที่บ้านล่ะพอดีฉันจะแวะมาทำธุระกับเพื่อนน่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าคือมีคนกำลังจะตามมาฆ่าฉันจ้าช่วยด้วยนะนายประภาสจ้าจ้าเธอรู้จักเขาด้วยเหรอก็ไม่เชิงรู้จักหรอกแต่ว่าฉันจำได้ว่าเขาเป็นนักร้องที่เข้าประกวดของงานจังหวัดน่ะในที่สองคุณนายคะช่วยเขาเถอะค่ะเขาไม่ใช่โจรที่ไหนหรอกค่ะช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะตามมาแล้วว่ะจ๊ะถ้างั้นรีบขึ้นรถเดี๋ยวฉันพาไปทำแผลเองขอบคุณนะจ๊ะไปก่อนนะก่อนลูกพ่อจริงๆด้วยพ่อเดินได้แล้วฉันดีใจมากเลยจ้ะพ่อเดินได้แล้วบุญรักษานะลูกพ่อจ๋าพ่อเฮ้ยโอ้ยฟื้นสักทีก่อนเป็นไงบ้างวะพี่ตีจ้ะพี่เห็นพ่อใช่ไหมจ๊ะพ่อปิวของฉันพ่อนี่ข้าว่าเองคงจะหลับไปนานจนสมองเสวิงเนี่ยฟั่นเฟือนหมดแล้วมั้งเนี่ยนอกจากข้าแล้วก็มีแค่นางยุพินนี่แหละที่มาเฝ้าไข้เองอ่ะสงสัยฉันคงฝันไปจ้ะนอกจากพิตตีกับข้าก็ไม่เห็นมีใครจะมาเฝ้าไข้เองข้าอุตส่าห์เฝ้าไข้เองแต่เองกับอาตาละเมอเพ้อถึงสาวที่ไหนก็ไม่รู้แม่พงแม่เผาอะไรนั่นน่ะละเมอถึงสาวแล้วนี่ฉันเป็นอะไรจ๊ะพี่ทำไมฉันถึงได้มานอนอยู่โรงพยาบาลล่ะจ๊ะจำอะไรไม่ได้จริงดิหรือทำแผลเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ฉันไปส่งเธอที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมคงกลับบ้านไม่ได้แล้วแล้วนี่ไปทำมีท่าไหนล่ะเพราะถึงได้มาไล่ฆ่าแบบนี้คือเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับผมไปช่วยคุณยายคนหนึ่งที่กำลังโดนพวกนักเลงหัวไม้รุมทำร้ายเพราะว่ายายคนนั้นแกไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแผงนะครับและเจ้าของตลาดมันก็คงไม่พอใจนะครับก็เลยส่งคนมารุมทำร้ายผมอ่ะแล้วเธอหนีมาแบบเนี้ยไม่เป็นห่วงลูกเมียเธอหรอผมไม่มีลูกเมียหรอกครับห่วงก็แต่พ่อแม่ท่านแก่มากแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยสมัยนี้นะคนดีๆแบบเธอเนี่ยอยู่ยากเอาอย่างนี้มาเดี๋ยวเธอไปพักอยู่ที่บ้านฉันก่อน
แล้วถ้ามีหนทางแล้วก็ค่อยขยับขยายอีกทีนึงจะดีเหรอครับคุณนายบ้านฉันน่ะกว้างขวางใหญ่โตถ้าเธอมาอยู่อีกสักคนนึงมันก็ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนายเจ็บมากไหมพี่คุณเจ็บแค่เนี่ยทำอะไรคนอย่างฉันไม่ได้หรอกฉันเจ็บมาจนชินละเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างครับหมอเพื่อนเหรอมันสายไปแล้วแหละที่จะเรียกพี่ปิวว่าเพื่อนใจเย็นกันก่อนนะครับจากที่หมอตรวจดูเนี่ยคนไข้กระดูกสันหลังส่วนคอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับมีการกดทับที่ไขกระดูกจนทําให้คนไข้ทําไมเพื่อนผมจะเป็นยังไงหมอเกรงว่าคนไข้จะเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาครับพี่มิวพอจะมีทางรักษาบ้างไหมครับหมอเท่าไหร่ผมก็สู้หมอจะพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับหมอขอตัวก่อนนะครับพี่มิวพี่มิวพี่มิวเฮ้ยพี่กุลพี่กุลคุณเดี๋ยวเอาชุดมาให้คุณประภาสเขาเปลี่ยนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยพาเขาไปซื้อชุดใหม่ครับคุณนายส่วนเอียดเดี๋ยวเตรียมห้องพักคุณพาสเขาด้วยได้ค่ะคุณนายขอบคุณคุณนายมากๆเลยนะครับที่เมตตาผมขนาดนี้รับผมขึ้นรถแล้วยังพาผมไปหาหมออีกนี่ถ้าผมไม่เจอคุณนายผมจะมีที่สุขหัวนอนหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยครับ ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่นี้มันแค่เรื่องเล็กน้อยฉันไม่ปล่อยให้คนดีๆอย่างเธอต้องตกระกำลำบากหรอกยังไงถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บอกได้เลยนะครับงานหนักงานเบาผมสู้หมดครับ
ไปไปฟื้นแล้วเหรอพี่คุณเป็นยังไงบ้างฉันขอล่ะบ้านกำนันกับบ้านฉันเราต่างคนต่างอยู่เถอะฉันขอโทษปล่อยลูกฉันไปเถอะนะแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องจากเนี้ยเราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกส่วนเรื่องเด็กฉันไม่เก็บเอาไว้หรอกไม่มีใครยอมรับเด็กคนนี้ฉันขอฉันเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ที่ต้องเสียลูกไปทั้งที่ยังไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกหมายความว่ายังไงพี่คนไม่มีอะไรหรอกฉันก็พูดของฉันไปตามเรื่องนั่นแหละกำนันกลับไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวขาดเหลืออะไรก็บอกกันแล้วกันดีล่ะพี่เดือนพี่ว่าพ่อจะเก็บเด็กไว้ไหมพี่ว่าพ่อไม่น่าเก็บเด็กไว้หรอกพ่อกับบ้านนั้นเกลียดกันเข้าไส้ไม่มีทางเก็บเด็กไว้แน่แต่มันบาปนะพราวไม่อยากให้พ่อทำบาปเลยเอาอย่างนี้ดีไหมเราช่วยกันคุยกับพ่อว่าถ้าเกิดพี่ดาวคลอดลูกเสร็จแล้วเราจะช่วยกันเลี้ยงเผื่อพ่อจะใจอ่อนเอาสิหลานของเราเราต้องช่วยกันเลี้ยงก
ำนันเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณครับทุกท่านดื่มอะไรหน่อยไหมไม่เป็นไรเรื่องบ่อนที่เราคุยกันไว้ผมไปเจรจากับสารวัตรมาเรียบร้อยแล้วเรื่องแค่นี้กำนันต้องมาหาผมถึงที่นี่เลยเหรอหรือว่าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วกำนันน่ะมีเรื่องด่วนอะไรที่จะมาคุยกับผมนะผมอยากให้แสงดาวแต่งงานจู่ๆทำไมกำนันแสงถึงอยากให้หนูแสงดาวแต่งงานล่ะช่วงนี้มันมีหนุ่มๆเข้ามาเกาะแกะยายดาวหลายคนผมไม่ไว้ใจเลยก็ตามภาษาผู้หญิงสวยๆนะมันไม่แปลกเลยที่จะมีหนุ่มๆมาตามจีบก็จริงอย่างที่เสียพูดนะครับแต่ผมไม่สบายใจเพราะแต่ละคนที่มันเข้ามาผมไม่รู้ว่ามันจะดูแลแสงดาวได้จริงๆหรือเปล่าแล้วหนูแสงดาวเนี่ยถูกอกถูกใจใครบ้างหรือเปล่ากำนันก็ไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมกับยายดาวนอกจากจอมพลลูกชายของเสี่ย กำนันนี่ก็พูดเกินไปไอ้จอมพลเนี่ยมันไม่เป็นโลเป็นพายอะไรหรอกและอย่างก็เพิ่งเรียนจบมาไม่นานนี่เองแต่ผมกลับเห็นว่าเอาการเอางานของจอมพลนะครับให้โอกาสได้ทำงานสัก 2-3 ปีเดี๋ยวก็เก่งเองอีกอย่างนะเสี่ยเราสองบ้านดองกันเรือล่มในหนองทองมันจะไปไหนจริงไหมครับเอาอย่างนี้นะเสี่ยเรื่องสินสอดผมจะไม่เอาจากเสี่ยสักแดงเดียวส่วนเลิกแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการเองอย่าเลยกำนันกำนันให้ผมไปขอลูกสาวทันทีเนี่ยจะให้ผมไปมือเปล่าได้ยังไงล่ะยังไงอ่ะผมก็ต้องให้เกียรติกำนันอยู่แล้วเอาเป็นว่ากำนันไปจัดการเรื่องฝั่งเจ้าสาวไว้ได้เลยส่วนผมอ่ะจะเป็นคนหาเลิกแห่ขันหมากแล้วก็สินสอดของมันไปเองขอบคุณเสี่ยจิวมากนะครับทางนี้ยิ่งต่างหากที่ต้องขอบคุณกำนันที่อุตส่าห์เชื่อมั่นในตัวเจ้าจอมเดี๋ยวถ้าเผื่อได้เลิกแห่ขันหมากเมื่อไหร่เนี่ยนะผมจะรีบแจ้งให้กำนันรู้ทันทีเลยคุณพระคุณเจ้าโปรดช่วยคุ้มครองพี่ปลิวและลูกทั้งสองของลูกด้วยเถิดขอให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะเจ้าค่ะบอกให้ออกจากโรงพยาบาลได้หรอวะโอ้โหนี่เอ็งรู้ไหมเนี่ยตอนเอ็งไม่อยู่เนี่ยงานพวกข้าเยอะขึ้นเป็นกองเลยฉันขอโทษทุกคนจริงๆนะจ๊ะที่ทำให้ลำบากไปด้วยเอ็งหายกลับมาก็ดีละคราวหน้าคราวหลังเวลาตัดอ้อยต้องระวังตัวด้วยไม่มีใครโชคดีเป็นครั้งที่สองหรอกรู้ไหมฉันจะระมัดระวังจ้ะนี่ดีนะที่ยุพินเนี่ยเห็นแล้วเข้าไปดูก่อนน่ะไม่งั้นฉันคงคิดว่าเอ็งเนี่ยเป็นพวกจับจดเจอแดดนิดแดดหน่อยก็เป็นลมเป็นแรงไปฉันขอบใจแม่ยุพินจริงๆนะจ๊ะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ข้าน่ะอุตส่าห์ช่วยเองตลอดคอยดูแลไม่เคยห่าง
ตัวเองกลับมาแต่ละเมืองเพ้อพกถึงสาวที่ไหนก็ไม่รู้ถามจริงๆเหอะแม่พงแม่พาวนั้นเป็นใครกันเขาเป็นผู้หญิงที่ฉันรักจ้ะเมียหรอกเหรอยังไม่ได้ตรงได้แต่งอะไรกันเลยจ้าแค่ชอบพอกันแต่เหมือนทางบ้านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับฉันเท่าไหร่จริงเหรองั้นก่อนจะตรงไหนอ่ะจะมั้งไหมอ่ะก่อนกินข้าวไหมเดี๋ยวฉันป้อนดีกว่าวางไว้วางไว้มาเดี๋ยวฉันป้อนดีกว่าเนาะโอ้โหนี่ยุพินผู้ชายเนี่ยที่ดีพร้อมอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆเนี่ยทำไมไม่สนใจไปสนใจคนที่มีเจ้าของเนี่ยมาป้อนข้าวฉันดีกว่ามาไม่เอาดีกว่าถ้ามือฉันไปโดนฟันอ่ะเป็นบาดทะยักขึ้นมาจะทำยังไงอ๋อรีบกินจะได้รีบทำงานจ้ะไม่เป็นไรจ้ะก่อนเนี่ยฉันป้อนเอาดีนะมาๆๆกินข้าวนะไม่เป็นไรก็ได้จ้ะฉันป้อนนะมือเจ็บมือเจ็บอ้าวอื คุณเสือโปรเจกต์ที่คุณเคยคุยกับฉันเนี่ยฉันชอบนะที่คุณพล็อตเรื่องไว้น่ะครับก็เดี๋ยวผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเรื่องให้คุณนายอ่านเลยนะครับคุณนายครับหนุ่มคนนั้นน่ะคนงานใหม่เหรอครับใช่จ้ะชื่อประภาสเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานน่ะคุณเสือมีอะไรหรือเปล่าผมว่าหน่วยก้านเขาดีเลยครับไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาเป็นคนยกไฟในกองพี่เสืออย่าเลยพี่ไอ้ธนาพระรองของเราอ่ะถูกรถชนเข้าโรงพยาบาลพี่วันนี้มาถ่ายไม่ได้อ้าวแล้วฉากวันนี้ธนาเข้าเยอะซะด้วยสิวันนี้เราคงต้องยกกองพี่จะยกกองไม่ได้นะวันนี้ฉากใหญ่ขนาดนี้ฉันลงทุนไปตั้งเท่าไหร่ถ้ายกกองฉันเสียหายหนักแน่คุณเพนครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนนักแสดงครับอ่านอะไรอยู่หรือจ๊ะอย่าทำอย่างนี้นะคะคุณอานี่อย่าขัดขืนเลยนะวันนี้ฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอพ่อคุณอาอย่าทำอย่างนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดนะคุณณรงค์ทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับไอ้ขนสวนแกอย่ามาสอใส่เกือกเรื่องของเจ้านายออกไปช่วยฉันด้วยเถอะนายชมฉันไม่ได้อยากไปเรียนคุณอาไปปล่อยคุณหนูไปเถอะครับเก่งนักนะมึงนายชมเป็นอะไรหรือเปล่าคาดครับขอโทษนะครับผ่านนะผ่านละผ่านละสินี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิบเป็นยังไงบ้างครับพี่เสือโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอาจจะต้องเพิ่มเติมอารมณ์อีกนิดหน่อยนะแต่โดยรวมแล้วดูเป็นธรรมชาติดีเก่งละเก่งครับครับเตรียมตัวไว้ให้ดีนะอีก2อาทิตย์พ่อจะให้แกแต่งงานนี่พ่อยอมให้ฉันแต่งงานกับประภาสแล้วเหรอจ๊ะประภาสนั้นตามหาตัวมันให้เจอก่อนเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายหัวไปไหนแล้ว
ฉันเลยต้องจับแกใส่ตะกร้าล้างน้ำแบบนี้ไงแล้วพ่อจะให้ฉันแต่งงานกับใครไว้ถึงวันนั้นแล้วแกก็จะรู้เองฉันไม่ยอมหรอกพ่อจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้แล้วแกให้ฉันทำยังไงฉันกำลังช่วยแกอยู่นะไม่ให้ต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านเขาช่วยฉันงั้นเหรอพ่อทำเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้ามากกว่าแกไม่ต้องพูดมาแกต้องทำตามที่ฉันสั่งจำไว้นะถ้าไม่ใช่ประพาสฉันจะไม่มีวันแต่งงานไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับใครทั้งนั้นยังไงผมก็ไม่แต่งนี่ป้าผมไม่ได้ชอบแสงดาวนะป้าเดี๋ยวก่อนสิหรือฟังป้าบอกก่อนโอ้นี่ป้าสมัยนี้เนี่ยป้าจะมาจับคุมถุงชนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะถ้าลือไม่ชอบอนุแสงดาวแล้วลือชอบใครน้องพราวไงผมบอกป้ามาตั้งหลายหนแล้วแล้วหนูพราวเนี่ยเขามีวี่แววชอบลือบ้างหรือเปล่าวะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาป่ะถึงเขาจะไม่ได้ชอบผมตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะหมดโอกาสนี่หรือเนี่ยนะดื้อด้านจริงๆโบราณเขาว่าไว้ถ้าสาวเจ้าไม่มีท่าทีก็อย่าร้อยเสียเวลาเลยแล้วอีกอย่างกำนันแสงเขาเองก็คงไม่ยอมให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยออกเรือนก่อนคนอื่นหรอกคิดดูสิกำนันแสงเอามาเสนอให้เราถึงหัวบันไดบ้านแล้วป้าว่านะหนูแสงดาวเองก็ไม่เลวนะเป็นถึงลูกสาวคนโตต่อไปก็ต้องดูแลกิจการแทนกำนันแสงแน่ๆคิดดูให้ดีสิพวกเราเนี่ยมันได้คุ้มเสียมากแค่ไหนทำไมพี่รู้สึกแปลกๆพี่ยกแขนไม่ขึ้นทำไมอ่ะไม่เป็นไรนะพี่เพิ่งฟื้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะไม่ทำไมพี่ขยับตัวไม่ได้พี่เป็นอะไรพี่กุ๊กบอกพี่สิพี่เป็นอะไรเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฉันไปตามหมอให้นะพี่กุ๊กเดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันไปตามหมอพี่ไม่เชื่อหรอพี่กุ๊กพี่เป็นอะไรคุณจะไปไหนพี่กุ๊กกลับมาก่อนพี่กุ๊กจะไปกลับมาไงหมออยู่ไหนหมอผมเป็นอะไรหมอทำไมผมยังไม่ได้หมอพี่กุลอยู่ไหนกลับมาหมอ
นี่อากาศชื้นโอ้โหชื้นเลยจอนจ๋าโอ้ยมีจดหมายมาจ้ะเฮ้ยแล้วมีของพี่ตีมาจ้ะยุพินแต่พี่เห็นว่ามีกี่ซองละจ๊ะซองเดียวพี่จากรไม่น่าถามแม่โอ้โหแม่เขียนว่าหาซะด้วยพี่มีแม่ปะมีสี่คนนะแม่ไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่คิดได้เป็นไงพี่เหนื่อยปะเหนื่อยสิทำงานแทนเธอเนี่ยพ่อแล้วพี่จะทำยังไงกับหนูคราวล่ะจ๊ะฉันต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกำนันเจ้าจะเอาชีวิตพวกฉันทุกคนเลยเหรอฉันมาแล้วจ้ะพ่อเลิกยุ่งเกี่ยวกับคนบ้านนั้นซะแต่งก็แต่งปะดาวยอมแต่งงานมองหาใครอยู่เหรอจ๊ะมองหาคนสวยจ้ะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายของเองเองอย่าทำอะไรลูกข้านะรู้ว่าเธอตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนี้ใช่ฉันตั้งใจเธอคิดจะทำอะไรแกไปจากที่นี่ซะฉันรักแสงพลาวรักเหรอจะทำให้แกยอมแพ้ให้ได้คอยดูไร่อ้อยแห่งชาว